ถ้าที่ผมตามข่าวเนี่ยผมรู้สึกว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยก็พยายามทําเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปิดตาข้างหนึ่งนะครับเขาก็ทําเหมือนว่าเรียนออนไลน์ก็เหมือนกับเรียนในห้องเนี่ยแหละไม่ต่างกันมากเขาบอกว่าให้ครูเตรียมสอนออนไลน์เขาไม่ได้บอกเราว่าเราควรจะทำยังไงเขาไม่ได้ไกด์เราเลยเขาแค่บอกว่าคุณจะต้องทำการเรียนการสอนออนไลน์ความรู้สึกของครูนะครูรู้สึกเหมือนกับว่าเราโดนลอยแพเขาแค่ให้นโยบายมาแต่เขาไม่ได้สนับสนุนอะไรมากมายตอนนี้ครึ่งห้องใช้ iPad อีกครึ่งห้องเขียนกระดาษมาส่งอย่างเงี้ยไม่ใช่เด็กทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือที่พร้อมจะเรียนออนไลน์ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นคือที่บ้านอะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็คือเขาก็เสียสละให้โทรศัพท์เครื่องเนี้ยให้น้องเรียนโดยที่เขาไม่ได้เรียนบางคนเขาอยู่ในหมู่บ้านเลยนะแบบหมู่บ้านไกลๆอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งตอนเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาต้องฝากเพื่อนมาบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่สามารถที่จะเรียนได้นี่เป้าหมายเลยจารย์ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องทั่วถึงแล้วทั่วประเทศไทยเนี่ยเพื่อเด็กที่บ้านไกลที่ไม่มีสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยน่าจะช่วยนักเรียนอยู่บ้างเด็กบางคนนี่เติมอินเทอร์เน็ต5วันสมมตินะเรียน5วันเนี่ย135บาทเฮ้ยแพงนะบางบ้านเนี่ยพ่อแม่เขาก็ถูกผลกระทบการเลิกจ้างไม่ใช่บ้านทุกบ้านที่พร้อมที่จะจ่ายเงินหรือจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตให้กับเด็กๆ เคยได้ยินค่ายอินเทอร์เน็ตไหนเขาบอกว่าลดราคาพิเศษสำหรับนักเรียนบ้างมีอะไรเข้ามาสนับสนุนทางด้านการศึกษาบ้างไหมมันก็ไม่มีสำหรับครูนะคนที่พร้อมเรียนแต่ถ้าคนที่ไม่พร้อมเรียนเดี๋ยวเราหาทางอื่นแก้หลังจากนี้หลังจากที่สถานการณ์มันคลี่คลายขึ้นจริงๆเนี่ยช่วงเดือนแรกของการระบาดเลยมั้งรัฐก็เคยแจกเน็ตฟรีอยู่เดือนนึงแล้วก็เลิกไปใช่ไหมครับตัวนโยบายต่างๆหรือที่แก้ปัญหาของภาครัฐเนี่ยค่ะเหมือนคนทำงานไม่ใส่ใจเก็บรายละเอียดไม่ครบควรจะprovideสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่เด็กควรจะได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพูดง่ายๆคือโทรศัพท์อุปกรณ์แล้วก็ตัวซิมการ์ดสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จะต้องให้เด็กๆอะค่ะที่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ในเมื่อคุณทุกวันนี้ก็ยังหาวัคซีนดีๆที่ทำให้คนฉีดกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ได้อะทีนี้นะคะหลังจากที่เขาให้สอนออนไลน์เสร็จแล้วครูทุกคนจะต้องรายงานเกิดปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรารายงานไปว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตผู้ปกครองประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิดมีค่าใช้จ่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นก็ไม่เห็นมีอะไรแก้ไขไม่มีความช่วยเหลือจากภาครัฐหรอขอนึกแป๊บนึงนะถ้าการไม่เห็นนะในแง่ของความช่วยเหลือน่าจะยังไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรนะก็เขียนไปแหละเคยเขียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ส่งงานไปแต่หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรย้อนกลับมาเขาก็แค่อยากรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ถามว่ามันมีผลลัพธ์อะไรกลับมาไหมมีผลกระทบอะไรกลับมาหลังจากนั้นไหมแก้ปัญหาหรือเปล่าก็ไม่ก็สุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องของแค่ครูกับนักเรียนการเรียนออนไลน์อ่ะมันจะต้องใช้ความพยายามสูงมากขนาดตัวอาจารย์เองนะยังนึกย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดว่าณวันนี้เรายังเป็นเด็กที่ต้องเรียนออนไลน์ยังคิดไม่ออกเลยว่าตัวเองอ่ะจะตั้งใจเรียนไหวไหมอ่ะเพราะว่าตอนนี้มีนักเรียนหลายคนที่เครียดเพราะเขาต้องจ้องหน้าจอตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงจ้องทั้งวันตาเบลอตาผ้าปวดตาบางคนเครียดเข้าโรงพยาบาลไปแล้วมีนักเรียนที่กินไม่ได้4วันเข้าโรงพยาบาลไปแล้วค่ะให้น้ำเกลือสำหรับอาจารย์ก็คือช่วงนี้ก็คือลำบากที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาจะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะการที่เราไม่ได้ไปไหนไม่ได้เที่ยวไม่ได้ทำอะไรที่เราอยากทำอยากให้มีการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนบ้างแล้วก็ตรวจสุขภาพจิตครูด้วยเพราะเด็กเดี๋ยวนี้เป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากพี่เพิ่งเสียนักเรียนคนนึงที่จบไปปีที่แล้วเนื่องจากภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีคุณครูหลายๆท่านนะคะที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยเช่นกันจริงๆแล้วนะคะเขาบอกว่าข้าราชการไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนาะเขาก็บอกอย่างเราอย่างนี้มาตลอดแต่สำหรับตัวครูนะถ้าพูดแทนเพื่อนครูในวัยเดียวกันหรือว่าอายุมากกว่าได้เนี่ยครูเชื่อว่าเราไม่ได้อยากได้ประเทศในแบบที่มันเป็นตอนนี้หรอกสถานการณ์นี้มันคงไม่ดีขึ้นถ้าผู้บริหารยังเป็นชุดนี้เขาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้และเขาไม่ได้แคร์ประชาชนมากพอ
คือภาครัฐมันจะมีแนวคิดประมาณแบบถ้าฉันยอมรับมีปัญหาเนี่ยแปลว่าฉันล้มเหลวแล้วแปลว่าฉันทำหน้าที่ของฉันทำได้ล้มเหลวไงฉันเลยไม่ยอมรับว่ามันมีปัญหาซึ่งมันก็แบบเป็น mindset ที่แบบค่อนข้างงงๆนิดนึงจริงๆแล้วบุคลากรทางการศึกษาค่ะควรที่จะมีบทบาทในการที่จะคุยวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาในระบบการทำงานตรงนี้เพราะว่ามันก็คงจะดีกว่าถ้าแบบคนที่อยู่ในตัวระบบเองออกมาพูดกันได้ซ้ำอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็กำลังทำโครงการน้องฉันต้องได้เรียนนะคะเป็นโครงการที่จะส่งต่อสมาร์ทโฟนที่ไม่ใช้แล้วอะค่ะให้น้องๆที่กำลังจะหลุดออกจากระบบการศึกษาเนี่ยน้องๆที่ขาดแคลนตัวอุปกรณ์เนี่ยค่ะฝากเชิญชวนให้มาส่งต่อโทรศัพท์เนาะที่ไม่ใช้แล้วนะรุ่นที่มันยังสามารถอัปเดตได้เนี่ยเป็นต้นไปเนาะแล้วก็พร้อมสายชาร์จอย่าลืมสายชาร์จด้วยเดี๋ยวไม่มีที่ชาร์จก็ส่งมานะครับที่อยู่นะตามฟอร์มในเพจอบจ.แล้วก็จะเป็นขอบคุณมากเลย